ผมจะพาท่านมาเรียนรู้ธรรมชาติของกายกายนี้มีอะไรน่าศึกษาเรียนรู้อยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ผมจะพาท่านเรียนรู้ทีละหน่อยเพียงขอให้เรียนรู้เขาบ่อยๆแล้วท่านจะอร่อยกับการเรียนรู้นั่งนิ่งๆนะครับท่านลองสังเกตสิครับว่าขณะที่ท่านนั่งนิ่งๆมีส่วนใดของกายบ้างที่ท่านรู้สึกได้ว่ามันไม่นิ่งอย่ามัวคิดเลยครับคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้เพราะต้องรู้ด้วยความรู้สึกเอาสังเกตสิครับส่วนใดของกายที่มีการกระเพื่อมไหวหรือเคลื่อนไหวบ้างท่านเริ่มรู้สึกได้แล้วใช่ไหมครับว่าลมหายใจลมหายใจเป็นอย่างไรครับลมหายใจที่มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเห็นไหมครับแม้เรานั่งนิ่งๆมันมีส่วนไม่นิ่งปรากฏขึ้นที่กายนี้ด้วยนั่นคือลมหายใจขอให้ท่านสังเกตต่อนะครับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่อย่าคิดเลยครับให้รู้สึกและสังเกตเอาท่านที่อยู่ทางซ้ายตอบว่าไงครับตอบว่าสิ่งเดียวกันท่านที่อยู่ทางขวาครับตอบว่าคนละอย่างกันท่านที่อยู่ตรงกลางครับตรงกลางหมายถึงท่านผู้อ่านนั่นเองลองตอบสิครับตอบว่าไงครับเหมือนทางซ้ายหรือทางขวาหรือยังงงๆอยู่ไม่เป็นไรครับผมมีคำตอบสุดท้ายให้เสมอคำตอบนั้นก็คือคนละอันกันหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งหายใจออกก็อย่างหนึ่งขอให้ท่านสังเกตต่อนะครับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกอันไหนผ่อนคลายหรือสบายกว่ากันเชื่อว่าท่านคงตอบได้ทุกคนหายใจออกผ่อนคลายสบายกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับศึกษากันต่อดีไหมครับมีอะไรในกายนี้อีกที่เรานั่งนิ่งๆแต่มันไม่นิ่งสังเกตแล้วรู้สึกเอานะครับอย่าคิดเอาเพราะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความจริงทางขวาตอบว่าไงครับหน้าอกเก่งมากหน้าอกเป็นอย่างไรครับหน้าอกมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงกระเพื่อมขึ้นกับกระเพื่อมลงเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันนะครับเก่งมากสังเกตต่อไปอีกหน่อยสิครับนั่งนิ่งๆแล้วมีส่วนใดของกายที่มันเคลื่อนไหวอีกอะไรนะครับอ๋อท้องมันพองมันยุบได้อาการพองอาการยุบที่หน้าท้องเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าท่านรู้จักสังเกตและรู้สึกเอาท่านจะรู้ตามความเป็นจริงว่ามีสิ่งใดปรากฏขึ้นอาการพองก็อย่างหนึ่งอาการยุบก็อย่างหนึ่งพองแล้วบังคับไม่ให้มันยุบได้ไหมครับยุบแล้วบังคับไม่ให้มันพองได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้เห็นไหมครับทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาเราไม่สามารถไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยมันแปรปรวนเปลี่ยนไปเสมอเกิดแล้วก็ต้องดับทนต่อสภาพเดิมนั้นไม่ได้เรียกว่าทุกข์ยังมีอีกไหมครับท่านที่อยู่ด้านหลังบอกว่าการกระพริบตาถูกต้องครับอาการตากระพริบเรารู้ได้ด้วยความรู้สึกเอาถ้าเราจะคิดเอามันจะคิดไม่ทันเช่นถ้าท่านจะคิดว่า
ฉันกระพริบตาเพราะมันแสบตาระคายเคืองตาแสงเข้าตาเห็นไหมครับอาการกระพริบมันจบมันดับไปตั้งนานแล้วเรายังคิดไม่จบเลยแต่ถ้าเรารู้สึกเอาความรู้สึกมันจะทันกันทันต่อการรู้อาการกระพริบตากระพริบปุ๊บรู้สึกปั๊บฉะนั้นท่านจงจำไว้ว่าการมีสติสัมปชัญญะหมายถึงการระลึกรู้ที่รู้ด้วยความรู้สึกตัวเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้ด้วยความคิดนึกเอาความคิดนึกนั้นจะทำให้ท่านพลาดจากความรู้สึกตัวในทันทีถ้าท่านรู้ด้วยความคิดนึกเอาความคิดนึกนั้นจะเป็นไปในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องในอดีตบ้างเป็นเรื่องราวในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างตัวอย่างเช่นเมื่อเช้าฉันกินข้าวกับน่องไก่ไข่เจียวมีพริกน้ำปลาบีบมะนาวกับข้าวร้อนๆหอมกรุ่นเห็นไหมครับท่านกำลังคิดนึกถึงเรื่องในอดีตซึ่งท่านจะไม่รู้สึกตัวว่าขณะที่อยู่ในปัจจุบันนี้ท่านมีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจบ้างเช่นกายเคลื่อนไหวขยับตัวอยู่ก็ไม่รู้ใจคิดถึงเรื่องอดีตมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นที่ใจแล้วหลังจากที่ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วฉันจะแวะไปหาเพื่อนที่นัดกันไว้ว่าจะไปช้อปปิ้งซะหน่อยท่านเริ่มคิดนึกไปในเรื่องราวในอนาคตแล้วทั้งที่เรื่องในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเมื่อใดก็ตามที่ท่านคิดท่านก็จะไหลหลงไปในโลกแห่งความคิดโดยขาดความรู้สึกตัวหรือเผลอลืมเนื้อลืมตัวไปเสียแล้วการเจริญสติต้องรู้สึกตัวต่อสภาวธรรมหรืออาการต่างๆที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่ปรากฏที่กายหรือที่ใจลงตรงปัจจุบันเท่านั้นแต่การคิดนึกมักจะเป็นเรื่องของบัญญัติธรรมมิใช่ปรมัตถธรรมพอพูดถึงบัญญัติธรรมหรือปรมัตถธรรมบางท่านอาจทำหน้างงๆเจอสับแปลกๆอีกแล้วหรือนี่ไม่ต้องกังวลใจครับคำสองคำนี้มีประโยชน์มากหากท่านเข้าใจแล้วท่านจะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นสมมุติหรือบัญญัติธรรมหมายถึงของจริงที่มีอยู่ไม่จริงเป็นเรื่องภาษาสมมุติที่ใช้สื่อสารเรียกขานกันตามกลุ่มบุคคลชุมชนสังคมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นคำว่าหิวข้าวเป็นภาษาไทย Hungry เป็นภาษาอังกฤษโต้คุงเป็นภาษาจีนภาษาสมมุติหรือบัญญัติเหล่านี้เราจะใช้ต่างถิ่นต่างประเทศก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องเช่น I am หิวข้าวถ้าไปเมืองฝรั่งมีหวังอดตายแน่เพราะเข้าฟังเราไม่รู้เรื่องปรมัตถธรรมหมายถึงของจริงที่มีอยู่จริงๆเช่นความหิวอาการหิวไม่ว่าแขกไทยจีนฝรั่งหมูหมากาไก่ถ้าหิวก็จะมีอาการปรากฏเหมือนกันโดยไม่ได้สำคัญมั่นหมายในชื่อภาษานั้นๆเลยว่ามันจะเรียกชื่อว่าอย่างไรสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมที่ปรากฏที่กายเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปรมัตถธรรมที่ปรากฏที่ใจเช่นความโลภความโกรธความหลงความสงสารความสุขความทุกข์เฉยๆหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อเซ็งเงงงงสงสัยเป็นต้นพอเ
พอจะเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นและหายงงบ้างแล้วใช่ไหมครับการเจริญสติต้องเข้าไปรู้อารมณ์ปรมัตถธรรมเท่านั้นเพราะอารมณ์ปรมัตถ์จึงแสดงความเกิดดับให้เราเห็นได้เบื่อหรือยังครับถ้าเบื่อก็พักสายตาบ้างก็ได้ถ้าอยากรู้ก็อ่านต่อสิครับท่านเป็นผู้กำหนดเองว่าจะอ่านแค่ไหนเพียงใดจะหยุดหรือจะอ่านต่อบ่มีใครว่าเด้อท่านนั่งมานานแล้วลองขยับตัวบ้างสิครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่กายท่านรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวใช่ไหมครับนั่นแหละท่านกำลังมีสติระลึกรู้ที่กายรู้ด้วยความรู้สึกของอาการไหวของกายเราเรียกตามภาษาธรรมว่ารูปไหวหรืออาการไหวซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเพราะเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆไม่ว่าใครชนชาติใดถ้ากายเคลื่อนไหวก็สามารถรู้สึกในอาการไหวนั้นได้เหมือนกันส่วนภาษาที่ใช้เรียกชื่อว่าอะไรนั้นเป็นบัญญัติธรรมซึ่งเป็นของจริงที่มีอยู่ไม่จริงเพราะมันมีอยู่หรือมีขึ้นด้วยการสมมุติเรียกกันเท่านั้นเองกายนี้มีอีกหลายอย่างที่เราสังเกตและรู้สึกได้เช่นอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู้ก้มเงยดื่มกลืนเคี้ยวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่ปรากฏรู้ได้ที่กายทั้งสิ้นก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องใจอยากจะให้ท่านลองสังเกตอีกสักอย่างที่ปรากฏที่กายถ้าท่านนั่งนานๆหรือยืนนานๆเมื่อยไหมครับคำตอบคือเมื่อยถามว่าความเมื่อยกับร่างกายใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่อ้าวท่านที่อยู่ทางด้านซ้ายบอกว่าใช่แต่ท่านที่อยู่ทางด้านขวาบอกว่าไม่ใช่แล้วตัวท่านเองล่ะครับจะเข้าข้างฝ่ายไหนล่ะครับหรือจะบอกว่าไม่รู้คำตอบสุดท้ายเป็นคนละอย่างกันครับกายก็ส่วนหนึ่งความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งผู้ที่ไปรู้ความเมื่อยก็อีกอย่างหนึ่งกายเป็นส่วนของรูปในวงเล็บรูปธรรมความเมื่อยเป็นส่วนของเวทนาในวงเล็บนามธรรมผู้รู้ความเมื่อยเป็นส่วนของจิตในวงเล็บนามธรรมเรียนรู้กายพอสังเขปแค่นี้ก่อนดีไหมครับถ้าท่านต้องการศึกษาให้ละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้แนะนำให้ท่านไปศึกษาในพระอภิธรรมปริเฉทที่6เรื่องรูปปรมัตถ์เอาเองนะครับสิ่งสำคัญการเรียนรู้กายเป็นเพียงแค่เรียนรู้ธรรมชาติการทำงานของกายขอให้ท่านเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูอย่าเป็นผู้ทำผู้บังคับผู้จัดแจงหรือแทรกแซงแก้ไขเพราะจะทำให้ท่านไม่เห็นความจริงของกายหรือรูปที่เป็นไตรลักษณ์ในวงเล็บอนิจจังทุกขังอนัตตาเจอศัพท์บาลีอีกแล้วอย่ากังวลเลยศัพท์เหล่านี้ต่อไปท่านได้ยินเขาพูดกันท่านจะได้รู้ไงล่ะครับอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมนั้นไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนในวงเล็บรูปนามบังคับบัญชาไม่ได้สรุปคือไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้รู้แค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนท่านจะนอนพักก่อนก็ได้นะครับ
ตื่นแล้วอย่าลืมมาเรียนรู้ใจกันต่อชีวิตเราประกอบด้วยกายกับใจรู้แต่กายไม่รู้ใจเดี๋ยวไม่สมประกอบนะครับ